สวัสดีครับชัดเจนไม่เล็กเพิ่นข้าวครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านครับวันนี้วันที่29สิงหาไม่ใช่สิ29กันยา2562ที่ท่านเห็นนี่คือที่ลาด้านหลังผมนี่คือข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพนะครับอายุก็ได้100เกือบจะ120วันแล้วก็แช่ข้าวประมาณวันที่ต้นมิถุนาครับแช่ข้าวก็นับวันแช่มาเลยนะฮะว่าอายุข้าวได้เท่าไหร่ก็ได้เกือบ120วันแล้วตอนนี้ก็ท้องแก่เต็มที่แล้วฮะท้องมารเต็มที่แล้วใกล้จะได้คลอดแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็น้ำขาดน้ำหายนะครับตอนนี้ก็กำลังสูบน้ำมาใส่นะฮะสูบน้ำมาได้วันหนึ่งแล้ววันนี้วันที่2ครับก็สูบเพื่อได้ให้เขาได้มีความชื้นเนาะแล้วก็สามารถออกรวงได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับก็มาดูกันครับว่าลักษณะท้องแก่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับข้าวทับทิมชุมแพเราไปชมกันเลยฮะครับลักษณะรวงเขาก็จะประมาณนี้นะฮะกอก็ประมาณ10ต้นๆครับ10กว่านิดๆนะครับก็ถามว่าแตกกอดีไหมก็เป็นถือว่าธรรมดานะครับขั้นกลางไม่ได้แตกกอดีมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินครับถ้าดินดีอุดมสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุเยอะครับก็ไม่ต้องห่วงครับ15อัพนะฮะ15อัพแน่นอนครับแต่แปลงนี้ผมไม่ค่อยได้บำรุงสักเท่าไหร่เนาะก็ส่วนใหญ่ก็ไถกบอย่างเดียวครับไถกบแล้วก็หว่านปุ๋ยเคมีนะฮะหว่านปุ๋ยเคมี2ช่วงแล้วก็ฉีดพ่นธาตุรองนะฮะไปครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ไม่ได้ปลูกพืชสดไม่ได้ปลูกปุ๋ยพืชสดไม่ได้เอาขี้วัวมาใส่เนาะปีนี้ปีที่แล้วใส่แกลบไปนะครับนิดหน่อยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะกอของเขานะก็เดินเก็บพันปนครับเดินเก็บพันปนไปเรียบร้อยนะครับก็พยายามดูตัวไหนที่มันออกรวงก่อนก็ออกให้หมดครับมันจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะประมาณกอ2กอในแปลงนะครับก็จะพยายามเดินดูให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เนาะนะฮะตอนนี้ก็มีน้ำขังเข้ามาแล้วเนาะสูบมาใส่ที่ก็ไม่รู้มันจะไหลออกไหมนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมของแปลงข้าวทับทิมชุมแพนะครับทับทิมชุมแพข้าวเจ้าฤทธิ์แดงนะครับข้าวเจ้าสีแดงนะครับตัวนี้คือถอนออกมาครับไม่ใช่พันมันเนาะเป็นพันปนถอนออกมาทิ้งครับข้าวเจ้าสีแดงนะครับไม่ไหวแสงปลูกได้ตลอดปีครับอายุประมาณ130-140วันนะฮะโดยเฉลี่ยโดยประมาณนะครับนะอันนี้ก็ปลูกในพื้นที่1ไร่ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับลักษณะพิเศษเขาคือขั้วมันจะเหนียวนะฮะขั้วจะเหนียวหลุดออกจากรวงยากมากนะครับเราก็ต้องนวดกันจบเจือนะครับจริงๆจังๆถ้าเอาคนฟาดเนี่ยโหปวดหัวแน่นอนครับปกติผมใช้เครื่องนวดของตัวเองเนาะใช้เครื่องนวดของตัวเองก็ดีมากข้าวก็จะงานประมาณนี้ครับทับทิมชุมแพตอนนี้ก็ได้ประมาณ100เกือบ120แล้ว110กว่าวันนะครับอายุตอนนี้เข้าโค้งสุดท้ายนะครับกำลังจะออกรวงนะฮะก็ให้ทุกท่านได้ชมครับอันใดสนใจก็กดติดตามที่เพจไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ